นี่ทุกคนพามาดูนี่รถขนรถในอเมริกานะครับดูคันที่ขน BMW นะครับรู้สึกว่ารถขนรถที่นี่ในอเมริกาน่าจะได้ประมาณ9คันนะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะเคยนับอ่ะนะแต่อันนี้คือมันน่าจะใส่ไม่ครบแต่ปกติผมคิดว่ามันน่าจะใส่ได้9คันสวัสดีตอนเช้าครับผมของอเมริกานะครับสวัสดีคนที่ชื่นชอบรถบรรทุกทั้งหลายนะครับวันนี้นี่ผมจะพามาดูถึงคนที่เขาบอกว่าในอเมริกาถนนน่าจะดีเนาะคงไม่มีเหมือนบ้านเราอยากจะบอกว่ามีเหมือนกันนะครับไอ้ถนนแย่ๆอยากจะบอกว่ามีเหมือนกันนะครับไอ้ถนนแย่ๆเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยตอนนี้ผมก็จอดอยู่ในปั๊มรถบรรทุกนะครับเมื่อคืนเข้ามาคือรถเต็มเลยมองไม่เห็นด้วยวิ่งตกหลุมข้าวของหกเต็มไปหมดพอตื่นเช้ามารถหายออกไปหมดแล้วนะครับนี่ครับดูวิวรอบตอนนี้ก็ที่จอดอยู่เพราะว่ารอส่งของนะครับตอนนี้ก็9โมงเช้านะครับมีนัดส่งของบ่ายโมงยังไม่อยากเริ่มชั่วโมงหรือออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มชั่วโมงไวชั่วโมงก็จะหมดไวนะครับก็ค่อยออกไปตอนใกล้ๆถึงเวลานัดนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆครับทุกคนดูว่าเมื่อคืนเข้ามานี้แหละโอ้ยตกหลุมนี่ก็เป็นชักเอเป็นที่จอดปั๊มรถบรรทุกเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีชื่อแต่ว่าลานมันใหญ่ครับแล้วเมื่อคืนผมมาถึงดึกก็เลยมันมีที่ว่างอยู่นะฮะตอนนี้รถก็ออกไปหมดแล้วเมื่อคืนนี่คือจอดเต็มเลยตอนนี้รถออกไปหมดแล้วดูครับใครบอกอเมริกาสะอาดนะมุมสกปรกก็มีครับมุมมืดเหมือนบ้านเราเนี่ยดูเศษขยะทิ้งกันเนี่ยเกลื่อนเลยไหมเนี่ยบางทีเขาถึงไม่ค่อยให้เราไปจอดที่อื่นนะเพราะว่าบางทีคนขับรถบรรทุกก็เนาะทำสกปรกอะไรเงี้ยเขาก็บางทีเขาก็ไม่ชอบให้ไปจอดนะครับ ใครทิ้งยางรถไว้ตรงนั้นอากาศเย็นครับผมเช้านี้45ฟาเรนไฮต์เมื่อคืนโทรไปเช็คที่ส่งของนะเขาไม่รับก่อนมันมีนัดบ่ายโมงแล้วโทรไปถามเขาเขาบอกเขาไม่เอาเขาจะเอาตามเวลานัดผมก็เลยต้องจอดรอนะครับอยู่ห่างไปประมาณเท่าไหร่อ่ะ100กิโลเมตรได้มั้งนี่ทุกคนพามาดูนี่รถขนรถในอเมริกานะครับดูคันที่ขน BMW นะครับรู้สึกว่ารถขนรถที่นี่ในอเมริกาน่าจะได้ประมาณ9คันนะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะเคยนับอ่ะนะแต่อันนี้คือมันน่าจะใส่ไม่ครบแต่ปกติผมคิดว่ามันน่าจะใส่ได้9คันอ่ะใส่1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ครับมันน่าจะใส่ได้9คันอันนี้มันไม่ได้ใส่ข้างล่างตรงนี้1คันแล้วก็ตรงนั้นอีก1คันนะครับแต่ว่ารถในอเมริกาเนี่ยด้วยรูปทรงเขาปกติคันเขาจะใหญ่กว่าบ้านเรานะครับอย่างเช่นพวกกระบะพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใหญ่กว่าบ้านเรามากนะครับส่วนพวกตู้แบบนี้ตู้แบบนี้เขาเรียกว่าตู้ dry van นะครับ dry van นี่จะขนของอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 70% ของทั้งหมดในการขนส่งนะครับ dry van มันจะขนทุกอย่างเกือบทุกอย่างแล้วก็มันจะมีที่เป็นตู้แบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นเครื่องตู้เย็นนะครับอันนั้นขนพวกอาหารยานมชีสมันก็จะมีขนหลายแบบนะครับอย่างนี่ตู้ทางนี้เขาเรียกว่าพวกนิวแมดิกนะครับเป็นแช้งขนพวกเกลือพวกทรายพวกเม็ดข้าวโพดพวกแป้งแป้งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นผงเป็นแป้งไงครับนี่เขาเรียกว่าพวกนิวแมนอันนี้ก็จ่ายดีครับผมจะจ่ายดีกับพวกเป็นตู้แวนอย่างงี้โอ้ยลมเย็นครับผมอ
เช้าลงมาเดินเล่นก็หาตรวจเช็คนู่นเช็คนี่ดูนะครับนั่นไอ้นี่ล่วงหลุดนะเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรมารัดเฮ้ยครับทุกคนเดี๋ยวจะไปหาล้างหน้าล้างตาแล้วก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ต้องออกแล้วเพราะว่าต้องไปส่งของนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับกินหน้าสวัสดีครับโอเค